ทุกคนกูดมอร์นิ่งนี่บางมูลนาคเมื่อก่อนจะบินนาคเยอะนะครับในหลวงรัชกาลที่5เคยเสด็จประพาสเมืองเหนือได้มีบันทึกความทรงจำเอาไว้อย่างนี้เลยทุกคนที่ริมแม่น้ำน่านสวยมากทุกคนนี่ฮะเห็นภาพพระองค์ท่านไหมครับในหลวงรัชกาลที่5นะครับชาวบ้านบางมูลนาคการเสด็จมณฑลฝ่ายเหนือการที่5มาถึงพับพลาบางมูลนาคเหนือที่ว่าการเมืองภูมิเมื่อก่อนเขาเรียกว่าเมืองภูมิที่นี่นะครับเวลาบ่าย3โมงตามทางที่มาเป็นลักษณะเมืองเหนือซึ่งเคยจำได้กล่าวมาแล้วแต่มีบ้านคนตั้งเรียงรายริมแม่น้ำกึดใหม่ตลอดเลยในเรือนเช่นนี้มีเกวียนมีลาในลานบ้านมีนาอยู่แถวๆนี้นะฮะเมื่อมาถึงพรมแดนเมืองภูมิมณฑลพิศนุโลกต่อนครสวรรค์มีแม่น้ำนะประดับประดาด้วยเครื่องอำนวยความมงคลต่างๆมีพระสงฆ์ราษฎรมาต้อนรับคึกคืนมากมีตลาดผู้คนหนาแน่นเกินคาดนั่นคือบันทึกไว้เมื่อปีรศ120ทุกคนนี่ฮะทุกปีนะครับช่วงเดือนธันวาเขาจะมีงานสักการะเจ้าพ่อแก้วด้วยที่คืนแม่น้ำน่านทุกคนนะนี่คือติดกับบ้านคนเลยนะทุกคนครับเป็นชุมชนริมแม่น้ำน่านเมืองบางมูลนาคทุกคนรู้มีฟักทองด้วยนี่ฮะทุกคนเลิศมากเลยนะทุกคนที่ถ้ามีรีสอร์ทริมแม่น้ำแบบนี้เนาะเนี่ยสามารถทำได้เลยนะทำเป็นที่พักรีสอร์ทนั่งรถไฟมาบางมูลนาคจะเป็นจังถ้ามาจากกรุงเทพก็จะถึงก่อนพิจิตรนะฮะทุกคนประชุมแสงก็จะบางมูลนาคเลยจากที่นี่ไปประมาณ10กว่ากิโลเองชุมแสงนครสวรรค์ละครเรื่องอะไรนะที่มีอีนางเอกชื่ออะไรนะที่เขาเรียกอีกันอีเรนูหรืออะไรสักอย่างที่มีใหม่เจริญปุระเล่นชุมแสงปากน้ำโพตาคลีอะไรประมาณนี้สวยนะทุกคนนี่ข้างในก็จะเป็นแนวแบบพิพิธภัณฑ์นะครับจะมีความเป็นบ้านคนอยู่ตรงนี้ด้วยริมน้ำนะครับนี่ฮะเราปั่นจักรยานมาศาลเจ้าพ่อหลังเดิมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ฮะแต่เขาย้ายไปเมื่อกี้ที่เราไปสักการะมาเมื่อเช้าจะอยู่อีกคลิปหนึ่งพอดีอุณหภูมิสูงมันก็เลยตัดไปครับทุกคนก็เลยถ่ายใหม่นี่ฮะศาลเจ้าพ่อแก้วกำลังยังไม่เปิดนะครับทุกคนนี่หลังเดิมนะครับจริงๆหลังเดิมเนี่ยอาจจะอยู่เล็กไปหน่อยก็เลยไปอยู่ข้างหน้าแต่ว่าเปิด8โมงวันนี้ยังไม่ถึงเวลานะครับนี่ฮะยังไม่เปิดนะฮะเขาบอกว่าศาลแห่งนี้เดิมทีเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าพ่อแก้วซึ่งสร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของชาวจีนที่มาตั้งปักหลักที่อำเภอบางมูลนาคด้วยเอกลักษณ์ชาวจีนเมื่อไปตั้งลูกหลักที่ใดก็จะสร้างศาลเป็นที่สถิตของเทพเจ้าทุกคนนะครับศาลแคบเกินไปก็เลยมีแนวความคิดจะไปสร้างใหม่ที่บริเวณโรงเรียนถงจื้อเก่าและด้วยความศรัทธาของชาวบางมูลนาคที่มีต่อเจ้าพ่อแก้วนะครับเขาบอกว่าจึงได้ร่วมมือกันสร้างศาลแห่งใหม่ของเจ้าพ่อแก้วที่มีขนาดใหญ่สะดวกนะฮะต่อการสักการะและอัญเชิญท่านไปประดิษฐานที่นั่นเมื่อตั้งแต่ปี2550เขาบอกในปี2563ชาวบางมูลนาคได้ร่วมมือกันปรับปรุงศาลหลังนี้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ทรงคุณค่านะฮะนี่ฮะทุกคนนี่ฮะแล้วกับตลาดกันต่อนะครับทุกคนนี่เราลงทางนี้ได้อยู่นะครับต้นมงต้นไม้สนใจเอามะกรูดไหมฮะเอาไปผัดกับอะไรดีนี่จะเป็นห้องพิพิธภัณฑ์เก่าคงจะยกให้กับ
บริเวณนี้ไปเลยเป็นศาลเป็นบริเวณพิพิธภัณฑ์ไปเลยทุกคนหรือไม่ก็เป็นร้านเก่าชื่อว่าพงล่งนะฮะข้างในจะมีรูปเต็มไปหมดเลยท่าน้ำขุนวินิตอันนี้ป้ายแสดงกลางคืนนะฮะในช่วงธันวานี่ปีเก่านะฮะปี60นะทุกคนก็จะมีดารามีพงเทพมีจ๊ะจ๊ะก็มานะปีนี้ธันวาที่เพิ่งผ่านมาจ๊ะมาทุกปีเลยปัญจิตศรีประจันนี่ฮะทุกคนพิพิธภัณฑ์เมื่อก่อนเขามีนาคเยอะนะทุกคนตัวนาคเยอะบางขี้นาคนะมันจะมาขี้เอาไว้ตรงฝั่งแม่น้ำมาเยอะไปหมดเขาเลยเรียกว่าบางมูลนาคทุกคนก็จะมีวัดบางมูลนาคอยู่ฝั่งนู้นนะครับแล้วก็วัดอะไรนะโอ้ต้นบางต้นโบยเสียนใหญ่เดี๋ยวออกตลาดไปหาวัดกันดีไหมฮะสักวัดหนึ่งวันหนึ่งเลยเราเลยมาแล้วกันนะเมื่อกี้เราออกจากซอยนี้ใช่ไหมจะเข้ามาจะออกอีกซอยหนึ่งแล้วกันจะได้เห็นอีกบรรยากาศหนึ่งตามให้ได้ทุกคลิปก็ดีนะครับทุกคนนี่ฮะตลาดสดน้ำน่านเอาเราจะออกทางไหนเนี่ยจะไปทางไหนกันเนี่ยเนี่ยฮะทุกคนวัดบางนาคอยู่ตรงข้ามกับตลาดเห็นไหมฮะเนี่ยฮะเห็นแหลมๆไหมเนี่ยฮะนี่แม่น้ำน่านนะฮะที่เราเห็นนี่ตลาดที่เราปั่นมาคนซื้อแตงโมดีกว่าไหมทุกคนนี่ฮะตลาดตัวเมืองเช้าๆนะคะใช่ครับมาพักเนี่ยฮะบ้านไม้งามใช่เดี๋ยวต้องปั่นไปรอบนอกหลังข้ามรถไฟไปทางนู้นน่ะเนาะก็จะได้เห็นแล้วตรงนี้ก็ได้แต่หน้าสถานีมันจะเป็นเขาเรียกอะไรชาบูโอเคชาบูพอดีค่ะนี่ฮะทุกคนใกล้กับศาลเจ้าพ่อแก้วหลังใหม่